ช่วงอร่อยครัวครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างปลาทูสดต้มส้มขมิ้นมาฝากกันค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มนอนสติ๊กแพลตินัม IH ขนาด24เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟจนน้ำเดือดใส่เกลือป่นตามด้วยปลาทูสดข่าหั่นตะไคร้หั่นใบมะกรูดฉีกรากผักชีบุกขมิ้นซอยแล้วพริกขี้หนูสวนปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกต้มจนปลาทูสุกแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักปลาทูสดต้มส้มขมิ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งด้วยตะไคร้ซอยและพริกขี้หนูสวนรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสเตนเลสราหัวมะลาย